พูดก็พูดเถอะนะระยะหลังมาเนี่ยฉันหมดความหวังในตัวเธอไปแล้วแต่เธอยังทำให้ฉันโกรธได้อีกนี่ฉันจะทำยังไงกับเธอดีฮะแล้วคุณแม่จะให้หนูทำยังไงล่ะคะอยู่ดีๆเด็กคนนั้นมันก็เข้ามาอยู่ในบ้านหนูก็พยายามจัดการแล้วค่ะด้วยการวางแผนโกหกสัมซากและยังแถมปิดบังฉันอีกเด็กนั้นเป็นลูกยนต์นะฉันนี่ต้องเป็นคนจัดการไม่ใช่เธอถ้าเธอยังไม่ยอมบอกความจริงกับฉันอีกถ้าเกิดว่าหนูบอกคุณแม่คุณแม่ก็จะมาว่าหนูอีกว่าหนูจัดการอะไรไม่ได้เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอช่วยเข้าใจสมัยให้ถูกต้องด้วยแล้วยังไม่นับเรื่องที่เธอควรจะต้องจัดการให้ได้เธอจัดการได้หรือยังทุกวันนี้ยนยังไม่เลิกกับนางเด็กหอมนานนั่นเลยนะเธอเคยพูดกับฉันว่าไงนะเธอบอกว่าเธอมีวิธีการจัดการแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอก็โกหกฉันด้วยคุณแม่จะให้หนูจัดการยังไงล่ะคะในเมื่อโยนเขาก็ไม่คุยกับหนูแถมยังหนีหน้าหนูอีกด้วยงั้นเธอก็อยู่เฉยๆไปเลยนะสักวันหนึ่งแม่นั่นก็คงจะมาแย่งที่ยืนของเธอเองแล้วอย่าคิดว่าวันนั้นจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นตอนนี้เราติดต่อผู้ชายคนนั้นไม่ได้แล้วครับเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ย้ายจากบ้านไปแล้วส่วนลูกชายของคุณยนต์ก็ยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับทำยังไงก็ได้นะหาลูกชายของฉันให้เจออ๋อแล้วเรื่องนี้ห้ามให้มาดามรู้เด็ดขาดถ้าใครฝ่าฝืนแล้วก็ไล่ออกไปเลยได้ครับแค่นี้นะ